มันมีคำถามอยู่เรื่อยๆครับนะฮะที่เวลาแฟนๆดูกันไปแล้วมันจะถามว่าพี่ไอ้ครับไอ้ตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนครับของมาหรือยังของมาช่วงไหนราคาเท่าไหร่ครับในงานคอมมาดนี้นะครับสิ้นปีนะฮะ19ถึง22ธันวาคมที่ไบเทคบางนาสำหรับ ASUS ROG จะมีของใหม่ที่เข้ามาขายในงานเนี่ยทั้งหมด3อย่างที่จะเน้นๆเป็นไฮไลท์ให้เลยอย่างแรกคือสิ่งที่ผมกำลังนั่งอยู่ครับก็คือเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะแล้วก็บอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์ให้รอดูในช่วงปลายปีนี่แหละครับเซอร์ไพรส์จากปกติ 12,900 ครับในงานคอมมาดจะขายเพียงแค่ 19,000 เท่านั้นครับจำนวนจำกัดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้คือเก้าอี้ ROG ที่เป็นรุ่นไม่มีไฟนะครับราคานี้ 19,000 เฉพาะในงานเป็นรุ่นที่ไม่มีไฟส่วนตัวที่มีไฟ RGB ก็ในอนาคตนะครับเพราะมันยังไม่เข้ามาถัดมาอีกหนึ่งอย่างอันนี้ผมโคตรชอบเลยชอบจริงมันคือกระเป๋เป้ากระเป๋าเป้นะครับกระเป๋เป้ากระเป๋าเป้ ROG ตัว RGB นะครับอันนี้ผมเสียบพอแบงค์พอแบงค์เขาไม่ได้แถมนะฮะใบนี้ครับ 6,990 จาก 9,900 นะครับหรือ 6,990 มีฟังก์ชันให้เล่นด้วยนะเนี่ยเปิดเปลี่ยนไฟได้นะครับเป็นไฟได้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะแล้วแต่แล้วคุณจะใช้เอฟเฟกต์ไหนจะมีสวิตช์อยู่ข้างแล้วข้างในก็มีไฟด้วยอ่ะสมมุติว่าเราไปออกทริปกลางคืนใช่ไหมฮะอาจจะใช้กระเป๋าใบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนข้างในมีไฟด้วยนะนี่จะมีแท่งไฟตรงนี้เวลาหาของกลางคืนเปิดไฟได้ไงเปิดไฟได้ปิดไฟได้นะครับข้างหน้าก็ปรับเอฟเฟกต์เปลี่ยนลูกเล่นเปลี่ยนสีได้ตามที่เราชอบและที่สำคัญกระเป๋าใบนี้มันไม่ได้ใส่ได้แค่โน้ตบุ๊กนะมันใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไส้ในมันเยอะมากช่องเชิงเพียบนะครับจะปรับแต่งเอาตรงนั้นตรงนี้ออกหรือยังไงหรือเอาไว้ได้หมดช่องเยอะมากจริงผมโคตรอยากได้เลยเนี่ย 6,900 นะฮะนอกจากเราจะพกกระเป๋าแล้วเราต้องพกพอแบมไปด้วยนะครับถ้าเกิดจะเปิดไฟเหมือนจะมีไอ้นี่ด้วยถุงครอบที่เอาไว้กันน้ำเผื่อฝนตกแบบนี้เป็นโลโก้ ROG ด้วยนะครอบเข้าไปอีกทีนึงนะครับครอบทั้งใบโดยการอ้อมแล้วก็มาปิดแบบนี้ปิดเข้าไปแบบนี้มันก็จะหุ้มทั้งใบได้เลยแล้วก็สะพายนะครับสะพายนะครับสะพายหลังไปจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สะพายหลังเขาจะมีสายมาให้เป็นสะพายข้างได้เป็นสะพายข้างได้ก็แล้วแต่ถนัดครับแต่ไฮไลท์มันคือมันมีไฟไงโอเคและอีกหนึ่งอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันเนี้ยผมเห็นคนถามเยอะสุดสำหรับส่วนตัวผมก็คือเจ้าตัวนี้ครับ ASUS ROG Throne Qi มันคือไอเทมที่เอาไว้แขวนหูฟังพร้อมกับเป็นซาวการ์ดในตัวพร้อมกับมี Qi ในการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายก็คือเป็น Wireless Charging หรือ Wireless Charger ครับขออภัยโอเคเป็นแบบนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วเช่นกันแล้วก็ตอนนั้นของมันยังไม่มาของมันยังไม่มานี่โคตรเฟี้ยวนะครับมีแดก ESD อยู่ข้างในวางโทรศัพท์ปุ๊บเป็นการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้เลยมีไฟ RGB ต่อผ่านสาย USB ซึ่งสายสวยเขาให้มาอยู่แล้วในกล่องครบเซตนะเคยรีวิวไปแล้วครับตัวนี้ 3,490 นะครับ 3,490 เป็นอะไรที่สาวก ROGต้องน้ำหูน้ำตาไหลกันแน่นอนนะฮะแต่ราคาเขาก็ทำลงมาเป็นโปรโมชั่นให้เยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คุณไปดูเอาผมย้ำราคาอีกครั้งนะครับเก้าอี้ ROG ตัวไม่มีไฟนะครับ 1,900 เฉพาะในงานนะฮะ4วันกระเป๋เป้ากระเป๋าเป้ครับ ROG ตัวที่เป็น RGB 6,990 นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ROG Throne Qi ชาร์จโทรศัพท์ได้ตัวนี้ 3,490ถูกใจตัวไหนก็เอาตัวนั้นหรือจะเอาทั้งหมด3อย่างเลยก็แล้วแต่ถนัดนะฮะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ19ถึง22ธันวาเฉพาะในงานเท่านั้นนะฮะสำหรับราคานี้ต้องรีบครับโดยเฉพาะไอ้เก้าอี้ตัวนี้ของน้อยมากขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ